ดีจ้าเมื่อนี้พาลงมาเบิ่งเฮือนยายโทษเด้อจ้าเอากับเขาลงเฮือนยายโทษยายโทษของยายโทษของมานอนเฮือนนี่สครับรถฮอตมีนันพักพร้อมเพื่อนปูพักอันนี้ก็เฮือนปลาอีกคนนึงเฮือนไอไอของยายเสียบแต่ว่าเพื่อนจีละไอผู้เยื่ออันนี้เฮือนยายโทษยังเป็นเฮือนแบบโบราณอยู่เฮือนไหมสันหนึ่งนี่ก็เฮือนทั้งสองอันอันนี้เฮือนเก่าเพิ่นอันนี้อันเมื่อเฮือนลูกสาวใหญ่ใหญ่บ่นั่นละอันนี้เขาหุดลอกอันนี้มือกองบ่แม่นี่เฮือนเพิ่นสูงข้างบันไดอันนี้เฮือนอีเก้าเพิ่นนี่ปลาลูลูเผือยายโทษลูลูไผ่ลาเอาภาษาผู้ไทยเพิ่นอยู่นำนี่เฮือนยายโทษติดหนองน้ำพร้อมคุณเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศหนองน้ำมือเบิ้งเพื่อเขาเอานั้นอ๋อแล้วตัวนั้นพักตบสบายอ๋อละเป็นบ้านเพียบสมัยตะกี้มีน้ำมีห้อนน้ำจางจางกระดานแบบโยกอันนี้เป็นพื้นที่แม่แซบซื้อน้ำลุงไว้แต่ว่ายังมีได้ยังมีได้สร้างไปเลยอยู่ยังว่างเปล่าอยู่ยังมีทุนอันที่เปล่าเป็นละได้ทุนเพื่อจะจังมาเอเทินอยู่ติดกับยายโทษน้ำจางแบบโบราณแบบโยกอันนี้เฮือนยายโทษแซ่บกะมาคุณดินน้ำปลาอยู่กำลังย่างไปเบิ่งกับเข้าลงมาเพิ่นมีโต๊ะนี่ชาวนาบำมหานติกว่ากินบรรยากาศกำลังเย็นๆอันนี้เฮือนรอบทางเฮือนยายโทษมีโรงสีนำโรงสีเขาอยู่ติดกันเลยมีคนละฟังกับเพื่อนยายโทษตรงสีอากาศกำลังคึมๆ มืดฝนเอาฝนมีเสียบเสียบดินหนำมีลาซื้อน้อยายโทษนี่มันยายโทษมันเป็นบันไดแบบนี้ก็เลยยันเพิ่นเมินลงเพิ่นเทียวเพิ่นเทียวลงดูผู้เฒ่าเพิ่นมีอายุซื้อคีบเอ้ยฝนลิ้นน้ำของมากของโปรดเรานี่ยายเอาฝนลมเพื่อนไหมเมื่อนี้ได้เกาเหล่ามาคือยายเกาเหล่ารู้ซีนมาเถอะยายโทษเราสดหอนหอนยายกำลังเฮือนบันไดเราไม่หรือทายตุ่นไหมคีบมาขึ้นหายายโทษมาลงไหมเสียบดินในป่าค่ะกำลังเฮือนไม่เสียเพิ่นบันไดอันนี้เด้อเพราะว่ายายโทษอยู่หื่นฝั่งนี้ชื่อมาแล้วอันนี้เราเอามานั่งอยู่เย็นยามมื้อแลงเราก็เฮานอนห้องนอนเราอยู่ทางในคุณคุณถ่ายเพิ่นโอ้เฮือนกันไดกันเด้อกันไดโอ้กันไดคุณยายกินข้าวแล้วกินอยู่เลยนี่มาฮอดละไอ้ยิ้มหวานแน่ยิ้มหวานสวัสดีจ้าอู้วันนี้สวัสดีเด้อแฟนๆวันนี้ทักทายได้เกาเหล่ามาคือเพิ่นเพิ่นมาอยู่เฮือนเพิ่นมื้อนึงเพิ่นมาบูชาโรงไม้เพิ่นเออเพิ่นมาวันพระเมื่อคืนนี่ล่ะเอามันก็คือฮอดกันแล้วเนาะแม่ก็รู้เพิ่นคือฮอดบ่มาคือฮอดเพิ่นเพิ่นได้ไปอยู่นำเหมือนยายนั่นน่ะระบบไปอยู่นำยายเสียเป็นมือไปอยู่คราวนึงลึงเลยเพิ่นบ่มาฮอดเทื่อคือฮอดบ่ฮอดนั่นน่ะแล้วมาโดนท่าแบบลูลาโอ้เพิ่นคือฮอดลูกสาวลาเพิ่น
ขึ้นฮอดกันอยู่ได้นอที่บ่อยๆนะเอ้านี่กินเกาเหลาไงจังลูกศีลลูกศีลอ๋อถ้าเหลือหน่อยนั่นนี่แหละปุ๋งก็เพิ่นอยู่บ่แม่มีเนื้อของอุ๊ยแม่ปานอันนี้เกาเหลาร้านได้เสียบร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวโทรศัพท์ฮานะเกาเหลาแล้วก็มีแต่เสียบได้หลายเกาเหลาแล้วก็30บาทนึงได้เต็มถุงนึงเราก็เลี้ยงหลานน้อยที่กันเนาะก็ต้องไปอุ้มเนาะไปถ่ายหนองน้ำเพื่อเบิ่งให้ยายทวดกินกันชิมก่อนดูไหมชิมเออชิมหัวใหญ่ก่อนต้องปรุงแซ่บละเออมื้อนี้มีท่านได้ไปเนี่ยก็มาฮับมื้ออื่นเพิ่นจะมือบ่มื้อนี้มีเวไปอยู่ไปไปอันพายดิวไปหาหมอแรงยันมาค่ำอีคอยนี่ละมีแม่หลิวนี่คอยเจ็บแหนคุณยายเสียบแหนไข้แหนเผือคอยคัดแหนจักแหนเป็นผู้น่ะไม่มีแห้งมีแห้งคุณยายเสียบขอเพิ่นนวดเถิดนี่มันเลยไข้บ่มมะแรงพายายเสียบไปหาหมออือคอยไปเฮาเขานวดเถิดจางเขานวดคือมันถ้ามีไข้มันเจ็บบรรยากาศเทินยายโทษเด้อร่างก็เป็นอันนี้เอ้าไปนั่งเขาลงมาก็ได้มาค่ำแค่เราเจ้ามือป้าไว้เพื่อนมันเหลือมืดโพดโอ้เพิ่นติดอันนี้แล้วตะกี้ไม่มีสังกะสีตอนนี้เพิ่นออมออมล่ะเอาสังกะสีตีเสื้อเหรอมีครูยายทวดอันนี้มองอาบน้ำยายทวดน้ำเขาล้อเอาผักตบอ่อนแล้วกว้างก็เก่าอยู่จะไหนยิ้มเล็กยิ้มแรงเขาก็ปั่นจักรยานรอนี้แล้วสมเอ็นงานเทศบาลก็ได้ติดนองน้ำเลยนี่หลังเฮือนยายทวดมีต้นมะมะนำต้นมะยายทูดเป่าคือยายเสียบเปิ้นเป่าคือลูกสาวลาเพิ่นลูกสาวลาเพิ่นเห็นไข้เขียนบ่มเขียนไม่มีแห้งไปคือเอาโน้ตคือเพิ่นบ่มยายทูดใจคาถาเป่าคือหามุมมาคนงามแล้วเหรอแม่คือแบบหน้าคิดนั้นดูจะดูทิปเดี๋ยวเนาะยายทวดได้มาโทรแห่เธอนำเด้อเพิ่นเก็บไว้อันเธอลูลาเพิ่นลงไปทางล่างอีหลาเล่นเนาะยายทวดลงไปล่ออีหลาลากไปเก็บมาโทรแห่จะเตือนบ่อนลากลงไปแห่หิมหนองน้ำอีหลายายทวดนะวิญญาณตกบ่เขาบ่จริงกระซื้อเลยนี่แซ่บมันไม่เผ็ดกันเยอะกะเพราก็ได้ในเนื้อหมูก็มีอยู่นี่เด้อยายทวดกินเกาเหลากินยายฮ้องแฟนครับกินน้ำฮ้องลูกหลานกินน้ำเนี่ยนะมาติค่ะมาติเขาเด้อลูกหลานเอ้ยฮ้องเขามาติเขาลำยายเด้อไม่เขาลำยายเยอะลูกหลานทั้งนอกทั้งเนื้อเฮ้ยหุ่นละเด้อแฟนครับกินเขาทั้งนอกประเทศเนื้อประเทศยายทวดวันนี้มากินเกาน้ำเพิ่นเด้อจะใหม่แต่ได้มาเด้อลูกหลานเด้อทั้งนอกทั้งเนื้อเพิ่นว่าเมื่อกี้เขาน้ำยายโทษเด้อลูกหลานเด้อบนว่าเขาดูน้ำหลานเด้อทางโลกทางเนอเด้อฝุ่นฝุ่นมาเด้อจ้ากินข้าวน้ำยายโทษยายโทษดีมากเขาน้ำยายเด้อฉันดอกเขาน้ำยายเด้อทางโลกทางเนอเชื่อชาวบ้านเด้อมันเป็นผู้ชายเด้อมันยายโทษโอ้ยพ่อให้หลานเรียนชุดที่สองเป็นผู้ชายพ่อนะจะเอะก็ร้ายไหลเออไหลก็ไปแบ่งคนกินแล้วไปห่วงจำแจ่วแจ่วกินแจ่วเมียงมาโทรเฮียนะแม่เนาะมันแก่บ่นี่มันแก่เหรอแก่กินอันนี้แซ่บกับมักกินมาโทรเฮียมาเด้อกับมีบ่มีล่ะมันแก่บ่ละละวันนี้ไอ้สื่อเนาะไปทายแซ่บหน่อยกันแซ่บหน่อยคิดดื้อลิ้นน้ำแล้วสื่อมากเนาะ
นานนานเพื่อรินน้ำนะเออหุ่นเปียหมดแล้วเอาเอาของมากเด้อเมื่อเฮิรนเนี่ยตึงกะลินน้ำก๊อกมานี่กะลินน้ำก๊อกจะได้มันก็ลากลงอ่างเอิ่นนี่ละมือพลังเอามือนั่งอยู่คู่อยู่กับเราเละแน่เขาห้องน้ำพลังมืออีแห้งนี่คือจะลอยนี่จะย่างเฮาแล้วเฮาไปเบิ่งห้องนอนยายโทษด้วยทีนี้บุกลูกห้องนอนยายโทษก่อนเปิดประตูกันโยดีนหมดกระตัววิโลอันนี้อันนี้ลูลูสายปลาลูสายลุงหลานยายโทษอีฟูนึงนั่งเบิ่งโทรทัศน์อยู่คนละตื่นเหมือนกับตัวผีหลอกเอ้ยนั่งเอ้ยคนละหดเจอไปกำลังเบิ่งอันนี้เนื้อเฮือนยายโทษนี่อันนี้นี่มองนั่งลินยายโทษได้นี่มองนั่งลินเรานี่ห้องนอนเราโอ้โอ้มือแฉะแม่เสียบถือไปเลยนี่ห้องนอนใหญ่ทวดนี่เฮือนเพิ่นเดี๋ยวหารูปเบียทวดเธอเบิ่งรูปเบียทวดจะเสือเนาะนี่เป็นหิงพระหิงพระใหญ่ทวดยามวันจิตวันพระเพิ่นขอมานอนเฮือนเพิ่นหิงพระเฮือนเพิ่นนี่เพิ่นมาบูชาดอกไม้อันนี้หลวงปู่ทวดเดียนชัยวัดธรรมสมุนทาหิงพระใหญ่โทษเด็กหน่อยให้เด็กหน่อยแอ๋วเขาก็มาเป่าน้ำพื้นพ่นก็เลยต้องมาวันพระหิงพระลูกพ่อใหญ่ไม่มีบ่ลูกพ่อใหญ่อยู่อื่นเนาะหิงพระใหญ่โทษเบิ่งเงินเบิ่งรู้ล้านเปิบแอวเด้อเปียบนละผูของมากแล้วเนาะไม่ได้ไปตัวเลยอยู่น้ำไหนมันหมูหมูมารินน้ำอุ้ยซีดน้ำเสื้อผ้าผมเอาน้ำปุ่นนะแซบล้างหน้าผมอุ้ยคุณน้องแบบเปิดกระต่ายยิงกระต่ายแล้วนี่ในหมูมารินน้ำมารินน้ำบ่รู้เป็นเด็กน้อยเห็นแล้วบ่หนองน้ำไปท่ายหนองน้ำท่ายละเอาลิ้นนะเนี่ยเล็กน้อยปั่นจักรยานเปียหมดได้ที่เบ้ยลงไปหายาผมได้เปิดเบื้องมันมาหายาโทษต่อกินอิ่มแล้วชิ้นหมูเนาะชิ้นหมูเนาะเอาเนื้อหมูเนาะแม่ยายโทษกินอียายโทษกินแซ่บกินถ้วยที่สองแล้วพอกันเมื่อเด้อจ้ามื้อแรงลงไปหายเนี่ยตึงอยู่ไอ้พวกพวกก็ยายโทษเมื่อไงบ๊ายบายไปกันเด้อนะพอกันเมื่ออ้าวอิ่มบ่